ไปดูเขาแข่งขันอีกแข่งขันหนึ่งจับปลากระพงด้วยมือเปล่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะแล้วว่าจะจับขาไปเลยนะในบ่อเนี้ยเขาบอกว่าตันกว่าจับได้ด้วยนะตันกว่าจะเห็นมีปลาตัวเลยเนาะจับได้ด้วยนั่นอ่ะเนี่ยครับนักจับปลาทั้งหลายโอ้สาวๆก็มีแต่ว่าหลายคนครับใช้สองมือจับคือมันไม่ถูกต้องตามหลักโบราณนะฮะต้องใช้อะไรโบราณเขาบอกว่าอย่าจับปลาสองมือ จับมือเดียวสิครับ อย่าจับปลาสองมือสนุกสนานครับเมื่อวานนี้ประมงจังหวัดสมุทรปราการเขาจัดเทศกาลกินปลากระพงขาวนะฮะคลองนิยมยาตราเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20คุณชอบกินปลากระพงไปเที่ยวได้นะมันถึงวันที่20ใช่ไหมถึง20พฤศจิกายนนู้นที่โรงเรียนนิยมยาตราหมู่5ตำบลคลองนิยมยาตราอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการก็เลยมีการจัดแข่งขันจับปลากระพงขาวซะเลยชิงรางวัลเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยนะจ๊ะทำเป็นเล่นไปนะมีทั้งประเภทเดียวประเภททีมโอ้ธรรมดาซะที่ไหนล่ะครับนี่ปลากระพงขาวเป็นแบบนี้นะฮะเนื้อมันอร่อยเหลือเกินใครๆได้กินแล้วปลากระพงทำอะไรกินบ้างอ่ะแปะซะทำนึ่งมะนาวอันนี้ไม่ใช่ปลานะฮะจองเชียร์แม่แต่ละคนก็สนุกสนานรื่นเริงระหว่างพระสิ้นหลุดเด้อจะสังเกตคุณสังเกตอะไรคุณรัชนีก็บางท่านก็สวมหน้ากากอนามัยแต่ส่วนใหญ่ก็เริ่มไม่สวมแล้วเนาะมันโล่งใช่ครับก็โล่งจะตายโดยก็แสดงให้เห็นว่าเราก็มีการออกมาใช้ชีวิตกันอะไรกันนะครับแข่งขันกันอย่างนี้นะฮะเพราะว่าแหม่3ปีที่ผ่านมานี่ไม่ไหวโควิดทำเอาผู้คนแบบห่อเหี่ยวไปตามๆกันเลยทั้งสภาพชีวิตจิตใจทั้งเศรษฐกิจและแล้วที่จับกันเมื่อสักครู่นี้ก็นี่ครับลงกระทะครับทอดน้ำปลากระพงทอดน้ำปลาใช่ไหมค่ะโอ้เห็นแล้วหิวข้าวเลยนะฮะท่านผู้ชมข้าวสวยร้อนๆแล้วเวลาทอดนี่ต้องเขย่าด้วยนะและแล้วก็เข้าสู่การประกวดนี้ทำได้หลากหลายเมนูครับท่านผู้ชมครับค่ะนี่ฮะซูชิปลากระพงก็มีอันนี้ยำยำใช่ไหมยำปลากระพงเอาเฉพาะเนื้อนะครับทอดกับกรอบนะแล้วก็ยำมะม่วงนะเอาบรรยากาศมาให้ชมแต่ว่าถ้าท่านอยากจะไปทานนะครับก็เรียนเชิญตั้งแต่วันที่16ไปถึง20พฤศจิกายนโรงเรียนนิยมยาตราหมู่6 16ใช่ไหม16อ่ะ16หรือ6เมื่อวานนี้สิเมื่อวานนี้นะให้ทีมงานเช็คอีกทีนึงนะคะว่าเขาจัดวันไหนแน่เพราะว่าเห็นบอกว่างานจัดขึ้นระหว่างวันที่16แต่ว่าแข่งเมื่อวันที่6ผมก็อาจจะงงหน่อยเหมือนกันนะครับน่าจะจัดแล้วมั้งจัดแล้วมั้งไม่ใช่จัด16ถึงทีมงาน20แค่4วันไม่ใช่ละเพราะว่ากินปลากระพงเขาต้องกินยาวๆจัดเป็นเทศกาลกินเป็นเดือนน่ะเหรอไปจัดทำไม 3-4 วันล่ะใช่ไหมแต่ไม่รู้แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าทางประมงเขาจัดไงอ้าวแล้วนี่ไงคืออะไรอ่ะใช่ไหมอ้าวทีมงานฝากเช็คหน่อยนะครับน่าจะวันที่6นะถ้าผมเดาไม่ผิดนะวันที่6ถึง20พฤศจิกายนเนาะคือถ้ามีกระพงจับขึ้นมาเยอะขนาดนี้มีกินตลอดแหละแต่ตัวงานก็จะจัดแค่16ถึง20เมื่อวานนี่แข่งกันอ๋อแข่งเป็นแถลงข่าวอะไรประมาณนี้แข่งออเดอร์ไปก่อนนะโอเคนะแต่กระพงสดนี่ยืนยันนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะได้สบายใจว่าอ๋อแถวนั้นเขาเลี้ยงกระพงกันเยอะนะโอ้บ่อปลากระพงเต็มเลยเมื่อวานนี้ก็แข่งเหมือนกับแม่ผมว่าจะหาโอกาสไปกินแล้วเชียวก็ไปได้คุณกำพูมันมีอยู่แล้วสมุทรปราการเนี่ยบ่อกระพงเขาเยอะคุณจะไปตกเองก็ได้มีบ่อตกปลาไปช่วงนี้ก็ได้เนาะค่ะเออจริงไปเลยไหมล่ะวันนี้เดี๋ยวชวนทีมงานไปสักคันรถนึงโอ้โหป๋ากำพูเลี้ยงโอ้โห